เหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีวันนี้คนที่อยู่ข้างๆแขกไม่ใช่พิธีกรหน้าใหม่นะคะคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีตอนนี้เรียนปริญญาโทรัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าคนที่ติดตามเว็บไซต์ข่าวของประชาไทยอยู่เป็นประจำก็จะเจอคอลัมน์ของคุณต่อศักดิ์นะคะเขียนเรื่องเสรีนิยมใหม่อะไรต่างๆซึ่งแขกไม่เคยอ่านเพราะว่าได้อยู่ในความสนใจของแขกเลยค่ะมันยากเกินไปนะคะวันนี้คุณต่อศักดิ์จะมาชวนเราคุยเรื่องความเหลื่อมล้ำพอได้ยินคำว่าความเหลื่อมล้ำนะก็จะแบบอีกแล้วเหรอเบื่อไม่มีอะไรใหม่แล้วเหรอพูดแล้วพูดอีกความเหลื่อมล้ำนู่นนั่นนี่แต่ว่าหลังจากที่กระแสนะคะหนังเรื่อง Crazy Rich Asians นี่แขกต้องตั้งสติมากเลยค่ะเพราะว่าจะอ่านผิดตลอดเวลา Crazy Rich Asians มันดังมากคือในอเมริกาคนก็ตื่นเต้นมากนะคะทำรายได้เยอะมากแล้วก็พอมาในภูมิภาคเอเชียคนสิงคโปร์คนมาเลเซียก็เอาไปล้อเลียนเยอะมากคือคนไม่แอปพรูฟกับหนังเรื่องนี้เยอะอย่างไรก็ตามในแง่มุมทางเศรษฐกิจก็จะมีตอนนี้ถ้าเราเปิดดูพวก Bloomberg ดู The Guardian ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนจำนวนหนึ่งคอลัมนิสต์มาเขียนเรื่องปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแล้วก็บอกว่ารองจากละตินอเมริกาก็มีภูมิภาคเอเชียนี้แหละที่มีเรื่องความเหลื่อมล้ำสูงแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะพระเอกก็รวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนางเอกก็มีความเป็นซินเดอเรลล่าหน่อยๆใช่ไหมคะอย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปที่คุณต่อศักดิ์เนี่ยแขกก็จะบอกว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่เป็นยังไงนะคะบอก Forbes นี่เป็นข้อมูลจาก BBC นะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีเศรษฐีพันล้านเนี่ย585คนจีนพันล้านเหรียญนะคะจีนแผ่นดินใหญ่ตามมาติดที่373คนทีนี้ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้งภูมิภาคเนี่ยคือมีมากกว่าอเมริกาคือเทียบสเกลแล้วคือมี600คนเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันรุนแรงจริงๆแต่คุณต่อศักดิ์บอกว่าแต่มันมีข้อถกเถียงใหม่ว่าบางทีความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ปัญหาอื้อหือความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ปัญหานี่จะมีหลายคนในเมืองไทยฟังรายการเราอยู่แล้วก็บอกว่าถูกโต๊ะจริงค่ะฟังตรงนี้อาจจะแปลกใจครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้อเสนอหลักของหนังสือเล่มนี้ที่ออกมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับปี2015ครับคนเขียนชื่อวิลเลียมวัตสันเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวแคนาดาเคยสอนเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยไปเป็นคอลัมนิสต์ด้านการเงินครับทีนี้คนเขียนเล่มนี้เขาพยายามจะโต้เถียงกับไอแนวคิดที่มองความเหลื่อมล้ำในแง่ลบใช่ไหมครับเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในวงการการเมืองก็ดีเขาก็ยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยชนะการเลือกตั้งสมัยที่2โดยการใช้แคมเปญเรื่องต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำเป็นจุดหาเสียงหลักตัวเองชนะใช่ไหมและประธานาธิบดีโอบามาก็บอกว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญแห่งยุคสมัยเราเขาก็ยกตัวอย่างโป๊ปฟรานซิสว่าตอนท่านขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆเนี่ยท่านก็เขียนจดหมายถึงบรรดานักบวชในคริสตจักรว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ศาสนาจักรต้องรับมือเพราะมันเป็นปัญหานักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากที่ชื่อดังทั้งหลายเนี่ยโทมัสปิเกตตี้เราคงเคยได้ยินหนังสือเขาที่ออกมาแล้วขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเรื่อง The Capital in 21st Century เนี่ยก็เล่นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำว่าเป็นปัญหายังไงไอ้คำที่ออกมาคำว่า The 1% ก็เป็นคำที่หนังสือเล่มนี้ใช้เล่นใช่มั้ยครับจนกระทั่งเกิดขบวนการที่เป็นต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำเรื่อง Occupy Movement Wall Street ที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำคือหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยกลายเป็นประเด็นของยุคสมัยที่ทุกคนต้องพูดถึงและมองมันในแง่ลบแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อ The Inequality Trap ใช่ไหมครับไอ้กับดักความเหลื่อมล้ำแต่ว่าเขาใช้ในความหมายที่ว่ากับดักเนี่ยไม่ใช่ว่าความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาแต่การที่เราไปมัวสนใจที่จะมุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำต่างหากที่เป็นปัญหาเขาเสนอแบบนี้เพราะเขาบอกว่าตัวความเหลื่อมล้ำเองเนี่ยในที่จริงแล้วมันไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำทุกแบบที่เป็นแง่ลบหรือมุ่งให้เกิดผลเสียเขาบอกเราสามารถแบ่งความเหลื่อมล้ำออกได้เป็นอย่างน้อย 2-3 แบบมันมีความเหลื่อมล้ำแบบที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ำแบบที่ดีคือเป็นความเหลื่อมล้ำแบบที่อยู่บนฐานของ fairness กิจกรรมทุกอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งรวยขึ้นมาหรือว่าเหลื่อมล้ำไปแซงหน้าคนอื่นเนี่ยถูกกฎหมายและทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยทำด้วยความสมัครใจไม่มีการถูกหลอกไม่ได้ละเมิดกฎหมายไม่ได้ละเมิดการตัดสินใจของใครอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำแบบที่ดีกับความเหลื่อมล้ำแบบที่ไม่ดีคือความเหลื่อมล้ำแบบฐานบนฐานที่เกิดขึ้นแบบที่อันแฟร์ครับก็คือไม่ถูกกฎหมายไปหลอกลวงเขามาหรือกระทั่งไปละเมิดสิทธิอะไรบางอย่างของเขาแบบเนี้ยคือความเหลื่อมล้ำแบบที่เราต้องไปจัดการดังนั้นเขาบอกว่าไอ้การมองความเหลื่อมล้ำแบบในลักษณะเหมารวมที่บอกว่าความเหลื่อมล้ำทุกแบบเป็นปัญหาต้องจัดการเนี่ยไม่ถูก
ข้อเสนอของเขาก็คือว่าความเหลื่อมล้ำแบบที่เป็นความเหลื่อมล้ำที่ดีเนี่ยครับนอกจากที่มันจะไม่ควรถูกมองว่าเป็นปัญหาแล้วเนี่ยในหลายครั้งมันยังสร้างผลดีด้วยเขายกตัวอย่างเช่นในบางครั้งถ้ามีปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนซึ่งคิดนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆใช่ไหมเช่นเทคโนโลยีเวลาเรานึกถึงโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ผลิตขึ้นมาได้เนี่ยของแบบนี้พอผลิตออกมาในชนิดที่ยังไม่มีคนเคยทำมาก่อนเนี่ยมันจะได้รับความนิยมและคนจะแห่มาซื้อในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนซึ่งเป็นคนคิดหรือผลิตออกมาเนี่ยก็จะรวยแซงหน้าคนอื่นไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาบอกไอ้การความเหลื่อมล้ำในสภาวะแบบนี้เป็นความเหลื่อมล้ำชั่วคราวที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะมันทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางสังคมแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปโทษว่าคนซึ่งรวยขึ้นมาจากการคิดนวัตกรรมทางสังคมแบบนี้แล้วเหลื่อมล้ำแซงหน้าคนอื่นไปเป็นความเหลื่อมล้ำที่ไม่ดีเหรอเขาเสนอว่าไม่ใช่ดังนั้นเราไม่ควรจะมองความเหลื่อมล้ำในลักษณะเหมารวมครับถ้าเราจะจัดการความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับพวกความเหลื่อมล้ำประเภทที่ละเมิดกฎหมายไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ได้เกิดบนฐานของแฟร์เนสทั้งหลายอันนี้คือข้อเสนอหลักของหนังสือที่เขาพยายามจะเสนอครับเดี๋ยวนะแล้วฟังแล้วมันก็เข้าใจได้นะก็คือมีความเหลื่อมล้ำที่ยุติธรรมแล้วก็ความเหลื่อมล้ำที่ไม่ยุติธรรมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรใหม่นะนึกออกไหมเพราะว่าในพูดเรื่องเสรีนิยมใหม่ที่พี่ไม่มีความรู้เนี่ยนะในแนวคิดของเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจที่เชื่อในเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมแล้วก็กลุ่มเสรีนิยมใหม่เนี่ยก็บอกว่าเรื่องเราจะทำให้คนมีเงินเท่ากันหมดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องไปเป็นคอมมิวนิสต์คือเอาทุกอย่างมาเป็นของคอมมูนแล้วก็มาเป็นทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินหรืออะไรเลยแต่สิ่งที่เสรีนิยมใหม่จะสร้างอ่ะก็คือสร้างความสามารถในการแข่งขันคือเป็นแฟร์เกมเป็นแฟร์เพลย์แล้วพี่ก็เลยงงว่าอ้าวแล้วทุกคนที่เขาพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำอ่ะสมมติว่าออกแฟมบอกว่าคนรวยที่สุด 1% ครอบครองความมั่งคั่ง 82% ของโลกเขาไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำที่มาจากแฟร์เพลย์หรือเปล่าเขาก็กำลังพูดถึงความเหลื่อมล้ำที่มันมาจากโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมและในหลายๆครั้งโครงสร้างอันไม่เป็นธรรมเหล่านั้นก็ถูกกฎหมายด้วยเราจะมีข้อโต้แย้งกับเรื่องนี้ยังไงซึ่งคิดว่าเราจะพักกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถกเถียงเรื่องนี้กันยาวๆในช่วงต่อไปค่ะกลับมาคุยกันต่อเรื่องกับดักความเหลื่อมล้ำซึ่งไม่ได้แปลว่าการสนใจปัญหาซึ่งไม่ได้แปลว่าการเห็นความเหลื่อมล้ำเป็นสาเหตุของปัญหาเกือบทุกปัญหาในสังคมนี้แต่ว่ากับดักความเหลื่อมล้ำที่คุณต่อศักดิ์พูดถึงหนังสือของวิลเลียมวัตสันเนี่ยคือกับดักว่าเรากำลังหมกมุ่นกับปัญหาว่าด้วยความเหลื่อมล้ำมากเกินไปจนเราลืมไปว่าในความเหลื่อมล้ำที่ถ้ามันมาจากความเหลื่อมล้ำที่ไม่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบใครและเกิดเขาจะรวยขึ้นมาเพราะเขาทำงานหนักหรือรวยขึ้นมาเพราะว่าเขาจีเนียสมากเขาไปค้นพบนวัตกรรมหรือมาร์คซักเกอร์เบิร์กที่อยู่ๆก็ทำ Facebook ขึ้นมาแล้วมันเป็นนวัตกรรมทางสังคมแล้วเขาก็สามารถร่ำรวยจากธุรกิจอันนี้ของเขามันไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาซึ่งก็ถกเถียงได้แล้วซึ่งแขกฟังแล้วก็อยากจะถกเถียงมากว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ยังไงที่เชื่อว่าเราแค่ให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสที่เท่าเทียมเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเป็นธรรมซึ่งไม่มีวันที่จะเข้าถึงได้เหมือนกันนะคะแต่ต้องไม่มีการปิดโอกาสแก่ใครเลยนั่นคือเสรีนิยมใหม่แล้วทุกคนก็ไปแข่งขันกันในเกมออนแอร์ก็แพ้ไปแต่เขาให้โอกาสคุณแล้วเขาให้ทุกอย่างกับคุณแล้วคุณทำไม่ได้เองแล้วคุณแพ้ในเกมนี้แล้วคุณจะไปนั่งด่าคนที่เขารวยกว่าคุณมันก็ไม่แฟร์หรือเปล่านี่พี่ไม่รู้ว่าพี่เข้าใจถูกหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามความเหลื่อมล้ำหรือว่าการที่คนมันจะอ่อนแอมันอ่อนแอเพราะว่า IQ มันต่ำหรือมันอ่อนแอเพราะว่ามันขี้เกียจอย่างเดียวหรือเปล่า
คือมันอ่อนแอมาจากอีโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมหลายๆอย่างแล้วในสิ่งที่เขาเรียกว่าแฟร์และถูกกฎหมายนั้นน่ะเรามั่นใจได้ยังไงว่าความแฟร์และความถูกกฎหมายนั้นมันไม่มีความบิดเบี้ยวในเชิงโครงสร้างทางการเมืองบางอย่างกำกับอยู่แล้วกรณีกระแสของหนัง Crazy Rich Asians เนี่ยมันก็มี2คำที่โผล่ขึ้นมาซึ่งไม่น่าเชื่อคำว่า Rent Seekingคือคนก็วิจารณ์ว่าอีภูมิภาคเอเชียที่มันมีความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับ2จากอเมริกาเนี่ยก็เพราะว่ามันยังมีอีระบบเรนท์ซิกกิ้งหรือระบบเช่าสัมปทานผูกขาดหรือการเข้าไปหัวอะไรกับรัฐแล้วตัวเองก็ผูกขาดการค้ากำไรอยู่ฝ่ายเดียวจนใครก็เข้ามาแข่งไม่ได้สิ่งนี้ซึ่งแขกฟังและแขกอ่านแล้วก็ตกใจมากเพราะแขกนึกว่าอันเนี้ยมันเอาไปแล้วตั้งแต่แบบปี2515ที่มีคำนี้น่าจะหมดไปแล้วที่ไม่สามารถเอามาอธิบายเศรษฐศาสตร์ใดๆได้อีกแล้วก็กลับมาอีกแล้วมีอีกคำหนึ่งก็คือ plutocracy ซึ่งภาษาไทยก็มีคนแปลว่าธนาธิปไตยแต่แขกอยากจะแปลว่าเศรษฐีครองเมืองคือมีเศรษฐีกลุ่มที่ร่ำรวยอาจจะมาจากการ rent seeking เนี่ยนะคะไปขับเคลื่อนนโยบายทางการเมืองแล้วก็ไปมีอำนาจเหนือการเมืองเชิงสถาบันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมมองเห็นหรือมองไม่เห็นค่ะครับทีนี้ต่อคิดยังไงคงมี 2-3 เรื่องครับเรื่องนึงก็คือแน่นอนผมคิดว่าจุดยืนของผู้เขียนในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขายืนอยู่ข้างเสรีนิยมใหม่ยืนอยู่ข้างทุนนิยมอย่างชัดเจนใช่มั้ยส่วนตัวผมมีปัญหาบางประการหลายประการกับข้อเสนอของหนังสือเล่มนี้แต่ว่าเวลาผู้เขียนเล่มนี้พยายามจะนำเสนอข้อถกเถียงตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้มาจากคือเวลาเขาเขียนเขาไม่ได้มาเขียนว่าอ้อความเหลื่อมล้ำมันเกิดขึ้นเพราะทุกคนอ่อนแอเข้มแข็งไม่เท่ากันแต่ว่าเขาพยายามจะสร้าง moral argument ว่าเวลาที่เราไปคอนเซิร์นหรือให้ความสนใจกับเรื่องความเหลื่อมล้ำมากๆเนี่ยสิ่งที่หายไปในประเด็นความสนใจคือเรื่องความยากจนคือเขากลับคำอธิบายคือเวลาคนมาดีเฟนต์เรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยเรามักจะคิดว่าอ้อเขาพูดเพราะบอกว่าให้คนรวยไปคนจนก็จนไปแต่เขาบอกเปล่าที่คุณไปสนใจความเหลื่อมล้ำมากๆเนี่ยสิ่งที่หายไปคือการต่อสู้กับความยากจนข้อเสนอของเขาก็คือว่าในบางประเทศเนี่ยที่ความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ความยากจนลดลงเขาบอก2เรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกันเขาบอกว่าแล้วดังนั้นคุณจะเลือกอะไรคือในบางที่เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มจริงนะหมายถึงคนรวยขึ้นรวยมากกว่าคนจนมากขึ้นแต่ระดับของคนจนลดลงอันนี้คือเรื่องหนึ่งคือเขาคงไม่ได้มาจากมุมของข้อเสนอว่าเออคนรวยขึ้นคนจนลงเพราะว่าอ่อนแอหรือเข้มแข็งไม่เท่ากันอันนี้พี่มองแบบคนโง่เรื่องเศรษฐศาสตร์เลยนะมองแบบชาวบ้านเลยนะคือเขามองเหมือนมองเห็นทรัพยากรหรือความร่ำรวยเหมือนน้ำตกอะแล้วทีเนี้ยถ้าอยู่บนสุดอะคุณมันก็ตกแล้วอีกคนข้างล่างมึงก็ได้เขาเรียกว่าอะไรดีอะผลพลอยได้หรือได้ประโยชน์โทษผลจากตรงนี้เพราะน้ำมันตกมาถึงคุณและยิ่งข้างบนเนี่ยมันมีมากเท่าไหร่ไอ้ที่จะตกมาอย่างข้างล่างมันก็จะมากเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประเทศไทยมาโดยตลอดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มีงานศึกษาจำนวนหนึ่งที่ออกมาโต้แย้งใช่ไหมคืองานศึกษาจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันวางอยู่บนฐานคิดที่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าตลาดเสรีจริงๆซึ่งเชื่อว่าถ้าปล่อยให้มันทำงานไปเองเนี่ยทรัพยากรซึ่งตอนแรกกระจุกตัวจากการคิดนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆเนี่ยมันจะกระจายโภคผลไปยังคนส่วนใหญ่ได้อัตโนมัติแต่งานศึกษาจำนวนหนึ่งเพราะว่าไม่เป็นแบบนั้นเลยคือได้ผลลัพธ์จากเขาคือถ้ายิ่งปล่อยให้ตลาดเสรีทำงานของมันไปเองโดยไม่มีการกำกับควบคุมโดยรัฐหรืออะไรก็ตามในระดับหนึ่งเนี่ยนับวันช่องว่างอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันในเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ในหลายๆประเทศก็เป็นแบบนี้คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะยิ่งถ่างออกคือข้อเสนอเขาถูกก็คือไอ้ที่บอกว่าช่องว่างทางออกไม่ได้แปลว่าคนจนอยู่ที่เดิมนะคนจนมันก็ได้เงินมากขึ้นแต่สปีดและปริมาณที่คนรวยขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเป็นทวีคูณยิ่งกว่าคือมันยิ่งแซงหน้าเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ประเมินซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญเขาก็พยายามอยู่บ้างแต่เขายังมองในแง่ดีอยู่คือที่พี่แกพูดเมื่อกี้ว่าพอเวลาเห็นคนรวยขึ้นหรือมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากๆเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกับความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆคืองานศึกษาจำนวนหนึ่งก็จะแย้งว่าเนี่ยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้แค่ทำให้คนรวยขึ้นมากขึ้นอย่างเดียวแต่มันไปมีผลกระทบต่อความมีส่วนร่วมทางการเมืองและความเสมอภาคทางประชาธิปไตยด้วยแปลว่าเวลาเราเห็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเราจะเห็นแค่ว่ามีคนรวยขึ้นเขารวยแล้วมาจากกิจกรรมที่แฟร์อย่างเดียวเลยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรไม่ได้เพราะในถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าความเหลื่อมล้ำมันถ่างออกกว้างไปมากๆมันมีผลต่อตัวระบอบประชาธิปไตยเช่นกันแปลว่าถ้าในสังคมหนึ่งมีคนรวยกลุ่มหนึ่งที่รวยมากๆรวยชนิดที่นำหน้าชาวบ้านแซงไปไม่รู้กี่เท่าเนี่ยอำนาจในการแทรกแซงหรือควบคุมทางการเมืองก็จะไม่เท่ากันตามไปด้วยแล้วก็
จะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นพลูโตครีซีใช่ครับอันนี้แง่มุมหนึ่งอีกงานศึกษาอีกจำนวนหนึ่งก็จะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยไอความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่มีปัญหาต่อระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นแต่บางที่เนี่ยนำไปสู่ความขัดแย้งหรือกระทั่งการใช้ความรุนแรงด้วยของการที่ทรัพยากรไปกระจุกตัวมากๆแล้วก็ทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งตระหนักในเรื่องความเหลื่อมล้ำว่าเฮ้ยมันกระจุกตัวแบบไม่เป็นธรรมเนี่ยลุกขึ้นมามีความขัดแย้งหรือใช้ความรุนแรงกับคนกลุ่มอื่นๆแต่ทีนี้ถ้าจะกลับไปที่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้อธิบายบางแง่มุมในเชิงรัฐศาสตร์ก็จะมองเห็นข้อดีของมันเหมือนกันเช่นมองว่าพออีน้ำตกที่มันตกลงมาถึงคนข้างล่างเนี่ยผลบุญที่ได้อ่ะมันบางทีมันจะส่งผลบวกทางการเมืองคือเมื่อคุณท้องอิ่มแล้วคุณสามารถมีเวลาว่างคุณได้ส่งลูกไปเรียนหนังสือได้อีกประมาณหนึ่งในแบบที่คุณไม่เคยทำได้แม้ว่ามันจะห่างไกลจากอีท็อปข้างบนเยอะมากเนี่ยมันก็เป็นการสะสมความเข้มแข็งทางการเมืองในทางอ้อมได้เหมือนกันซึ่งอันนี้พอพี่แบบคิดมาอีกทางหนึ่งพอถอยมาจุดที่เราจะไม่ดีเฟนแบบแนวคิดฝ่ายซ้ายหรือสังคมนิยมอ่ะเราก็จะเริ่มไขว้เขวนึกออกไหมหรือว่าอีผลบุญอันเนี้ยสมมติว่าเราได้ผลบุญเชิงเศรษฐกิจอ่ะมันอาจจะทำให้มันมีความฟุ่มเฟือยในชีวิตพอที่จะรีซิสต์อำนาจทางการเมืองหรือมีเวลาจะไปประท้วงหรือมีเวลาที่จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยผลบุญแค่นี้มันไม่พอแล้วนะตัวเองควรจะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือทำให้ตัวเองอินดีเพนเดนต์จากกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นกลุ่มเก่าซึ่งเคยมา exploit ตัวเองด้วยการตอบแทนผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยก็บอกว่าต่อไปนี้จะมาให้ผลประโยชน์จากการแลกกับการเลือกตั้งแค่นี้ไม่ได้แล้วนะฉันต้องการผลประโยชน์ในเชิงนโยบายที่มันยั่งยืนกว่านี้มันก็อาจจะมีผลสะท้อนกลับแบบนั้นด้วยหรือเปล่าหรือผลบุญที่มาจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางสังคมก็เข้าไป empower คนเหล่านี้ในทางการเมืองเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคือมันมีสองด้านนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งถ้าจะมองในแง่ลบก็คืออีผลบุญที่เราได้เนี่ยเราได้แค่นี้ใช่ไหมแต่คนที่ได้ข้างบนแล้วเข้าไปในสังคมที่ภาคประชาสังคมอ่อนแอและประชาธิปไตยอ่อนแออ่ะก็เข้าไปขับเคลื่อนนโยบายทางการเมืองแล้วนโยบายทางการเมืองเนี้ยมันไม่ได้มีแค่นโยบายทางการเมืองเศรษฐกิจแต่มันมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเราก็ประมาทเขาไม่ได้อีกว่าในทุกนโยบายเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์เขาทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาสร้างอุดมการณ์หรือว่ามาคัลติเวตอุดมการณ์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเมนเทนความเหลื่อมล้ำนี้เอาไว้แล้วก็ให้เราพึงพอใจแค่ผลบุญเล็กน้อยที่มันตกลงมาถึงเราแค่นี้ก็พอแล้วซึ่งก็กลับมาที่อีหนังเรื่องนี้ค่ะว่าท้ายที่สุดเราดูหนังเรื่องนี้เราก็ไม่คิดแล้วเรื่องความเหลื่อมล้ำเราก็คิดว่าเมื่อไหร่เราจะได้เจอคนรวยแบบนี้แล้วเขาจะมาตกหลุมรักเราแล้วเราก็ได้แต่งงานกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะทุกอย่างมันก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะอีกประเด็นหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้โดนวิจารณ์มากก็คือตัวอย่างที่เขายกมา 4-5 คนของคนที่รวยขึ้นมาแบบเป็นธรรมเนี่ยคำถามก็คือเวลาบอกว่ารวยขึ้นมาเพราะแบบเป็นธรรมแฟร์เนสเนี่ยครับมันแบ่งแยกยังไงคืองานจำนวนหนึ่งก็ชี้ว่าเอ๊ะเวลาหนังสือเล่มนี้ใช้เนี่ยอย่างสตีฟจ็อบส์หรือนักกีฬาบางคนหรืออะไรก็ตามคือมันดูเป็นเรื่องความรวยส่วนบุคคลเนี่ยแต่ว่าเวลาบอกว่าแฟร์เนสเรามักจะคิดบนฐานของการถูกกฎหมายคือถ้าคนนี้รวยขึ้นมาโดยไม่ละเมิดกฎหมายเนี่ยก็โอเคฝ่ายให้ปล่อยให้เขารวยต่อไปได้แต่คำถามคือในรัฐประเภทที่หมายถึงรัฐกับทุนผูกติดกันมากๆใช่ไหมรัฐเอื้อหนุนให้ทุนบางกลุ่มคือหมายถึงนึกสภาพประเทศไทยที่ตอนแรกเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยรัฐมีบทบาทมากในการออกกฎหมายบางอย่างเพื่อเอื้อกลุ่มทุนบางกลุ่มให้รวยมากกว่ากลุ่มอื่นกรณีแบบนี้กลุ่มทุนบางกลุ่มซึ่งรวยขึ้นเหนือชาวบ้านเนี่ยมาตามกฎหมายนะไม่ได้ละเมิดกฎหมายอะไรเลยไม่ได้ทำผิดกระบวนการกฎหมายอะไรเลยแต่แบบนี้เรานับว่ามันแฟร์จริงหรือเปล่าอ่ะแล้วบางทีแฟร์ในประเทศตัวเองยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อ่านข่าวหรือไม่ได้รู้ว่ามันมีการ exploit แรงงานที่ผิดกฎหมายในประเทศอื่นๆที่รัฐบาลอนุญาตให้ทำได้อย่างไรแต่อยู่ประเทศตัวเองเป็นเทพอ่ะอุ้ยคลีนกินเจ
พูดจาดีทำการกุศลอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเลยยากที่จะมาบอกว่าอะไรแฟร์ไม่แฟร์แบบที่ตัวอย่างที่หนังสือเล่มนี้ยกมาง่ายๆคือคุณทำในประเทศตัวเองไม่ได้เพราะว่าคุณมีรัฐบาลแล้วก็มีกลไกทางรัฐสภาที่เข้มแข็งพอที่จะไม่อนุญาตให้คุณทำเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบโหคนนี้เขารวยมาแบบแฟร์ๆนะอย่าไปด่าเขามันก็มันฟังไม่ขึ้นไงแต่ว่าอีเรื่องที่เราจะอยู่ข้างเสรีนิยมใหม่หรือเราจะอยู่ข้างสังคมนิยมมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงที่พี่คิดว่ามันก็ไม่จบเพราะว่าอย่างพี่ก็ยังควายเขวแบบเอ้ยหรือว่าอีน้ำที่ตกลงมาแล้วเป็นผลบุญมาสู่คนข้างล่างมันก็อาจจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางการเมืองขึ้นในอีกทางนึงเนี่ยมันโจทย์ที่เถียงกันไม่จบค่ะก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ฟังรายการเราวันนี้จะเอาไปถกเถียงกันต่อหรือว่าเขียนเข้ามานะคะกรุณาเขียนเข้ามาคลิปรายการแล้วใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีข้อมูลใหม่ๆหรือไปอ่านหนังสืออะไรที่มากกว่าที่เราสองคนอ่านนะคะช่วยมาโพสต์มาแนะนำที่ในคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้การจัดรายการของเราสนุกขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการหมายเหตุประเทศไทยขอบคุณคุณต่อศักดิ์ด้วยค่ะแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ